สวัสดีครับผมป๊อกธเนศม่วงทองครับผมดร.นาวทวินเอี่ยมปรีดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่จะนำเสนอถึงผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมได้ฟังแล้วจะต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันครับพี่ป๊อกพี่ป๊อกชอบกินไส้กรอกไหมพี่ชอบสิแหมก่อนเข้ารายการเนี่ยพี่ก็จัดหนักไปแล้วนี่ไงพุงป่องเลยอ่ะโอ้ยพี่นี่มันไม่ใช่แค่พุงป่องนี่มันตัวบวมเพราะโซเดียมแล้วพี่โซเดียมอะไรแล้วทำไมตัวบวมอ่ะโอ้ยพี่โซเดียมไม่ใช่แค่ทำให้ตัวบวมนะครับยังทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคไตได้อีกน่ากลัวมากโอ้ยมันน่ากลัวอย่างนี้ล่ะถึงว่าสิเมื่อกี้เนี่ยพี่จัดหนักจัดเต็มไปตั้ง2กิโลเวียนหัวเจ็บหัวใจโอ้พี่เวอร์ไปแล้วมันไม่เร็วขนาดนั้นหรอกเอาเหรอเออแต่มีข่าวดีนะพี่ครับนักวิจัยไทยเนี่ยครับเขาทำไส้กรอกโซเดียมต่ำขึ้นมาอืมนี่เลยโถน่ากินไหมครับพี่อืมเนี่ยครับออกแบบมาสำหรับคนรักสุขภาพโดยเฉพาะเลยอืมอยากรู้มั้ยเป็นไงไปดูกันเลยดีกว่าครับไส้กรอกเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ที่ได้รับความนิยมบริโภคกันมากซึ่งในกระบวนการผลิตไส้กรอกนั้นจะใช้เกลือโซเดียมเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์เพิ่มอายุการเก็บรักษาเพิ่มรสชาติและช่วยสกัดโปรตีนจากเนื้อสัตว์แต่การบริโภคเกลือโซเดียมที่มากจนเกินไปนั้นจะส่งผลให้เกิดความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคหัวใจสวทช.ภาคเหนือจึงร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และบริษัท V&P Fresh Food จำกัดพัฒนาไส้กรอกลดเกลือโซเดียมโดยเลือกใช้เนื้อหมูคุณภาพดีเป็นวัตถุดิบหลักร่วมกับส่วนผสมอื่นๆที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและปรับสูตรการใช้เกลือโซเดียมเป็นส่วนประกอบลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ25จากสูตรเดิมแต่ยังคงคุณภาพดีและให้รสชาติที่ถูกใจผู้บริโภคทั้งผลิตภัณฑ์ไส้กรอกแฟรงค์เฟอร์เตอร์และไส้กรอกเวียนนานับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมอาหารที่ช่วยเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคว้าวว้าวว้าวโอ้โหดีเลิศประเสริฐสีอย่างนี้นะผมใส่พี่ต้องหาไส้กรอกเอาไว้กินมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นกินทุกวันเลยดีไปพี่อย่างนั้นก็เยอะเกินเอาไหมอ่ะถึงแม้จะเป็นไส้กรอกโลโซเดียมนะครับแต่ถ้าเกิดพี่กินเยอะขนาดเนี้ยร่างกายพี่ก็ได้โซเดียมเยอะเกินไปอยู่ดีนั่นแหละโอ้ยจริงดิโอ้ยอย่างนี้พี่ต้องดูแลเรื่องสุขภาพพี่ให้ดีๆแล้วจะได้หุ่นดีทีเหมือนนาวอ่ะแน่นอนผมอ่ะเฮลตี้บอยอยู่แล้วแหมพอลาคุณผู้ชมดีกว่าครับหากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์025648000หรือที่ Facebook NASA Thailand ครับครับผมแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์และผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวกันได้ใหม่ในรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ